ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะปั้นจารุณีนักแสดงชั้นครูฉายาราชินีนักบู๊ของเมืองไทยที่วันนี้จะมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตนักแสดงที่เรียกว่าสุดทรหดทำงานทั้งชีวิตแต่มีเงินเก็บแค่มาแล้วหลายครั้งหลายคราท่านเกือบเป็นอัมพาตมาแล้วด้วยวายตายแล้วพร้อมแล้วเรื่องราวระทึกขวัญเจอเปรตตัวเป็นๆอุ้ยอะไรยังไงเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไม่ถามเจ้าตัวกันเลยดีกว่าขอต้อนรับราชินีนักบู๊ของเมืองไทยปั้นจารุณีคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับพี่สาวของพี่ปั้นสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ปั้นวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้คิวเขาเรียกว่าคิวทองใช่มานั่งคุยกับเราตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่อง ATK ต้องบอกว่าทางทีมงานนะคะปฏิบัติตามกฎอย่างปลอดภัยทุกคนจะมีการตรวจสวอปกันก่อนเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ใส่แมสนะคะแขกรับเชิญไม่ต้องใส่แค่คนเดียวนะเพราะว่าทุกคนตรวจหมดแล้วอ้าวถูกต้องมาแล้วค่ะโอ้โหต้องบอกพี่เปิ้ลอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้ววันนี้คุยแซ่บโชว์วันนี้เป็นคิวของหนิงเป็นคิวของเดี๋ยวกันมีอาจารย์เป็นหนึ่งด้วยใช่ไหมใช่แต่วันนี้ผมขอเลยว่าอาจารย์เป็นหนึ่งขอสลับพอรู้ว่าเป็นพี่เปิ้ลมาผมบอกเลยว่าอาจารย์เป็นหนึ่งจริงนี่เป็นการถามทีมงานเลยเป็นหนึ่งหนีพี่เลยเหรอคะใช่บอกขออาจารย์เป็นหนึ่งขอผมมาสัมภาษณ์เองเพราะว่าผมน่าจะเป็นตัวแทนของผู้ชายในสมัยเอาใช้ว่าอดีตกันละกันที่ตกหลุมรักกับความสวยและความสามารถของพี่เปิ้ลแต่ที่พูดจริงตั้งแต่ลูกสาวกำนันตั้งแต่พี่มีแอคเซนต์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยพวกเรารู้หมดจริงคือรุ่นอย่างพวกเราอะเราคือแบบว่าพี่เปิ้ลนี่คือเป็นไอดอลเลยนะใช่ยังพอได้ยินข่าวใช่ไหมคะคือถ้าสมมติว่าถามว่าเราได้มีโอกาสดูใช่ไหมแล้วตอนนั้นเรายังเป็นเด็กๆเราก็มองแล้วเราก็บอกว่าเออถ้าวันนึงเราได้เป็นแบบอยู่ในหน้าจออย่างพี่เปิ้ลอย่างเงี้ยแล้วพอวันนึงเราได้มามีโอกาสเจอกันรู้จักกันมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีความน่ารักและมีอะไรให้ติดตามแต่เชื่อไหมว่าอีกหลายๆมุมเนี่ยชีวิตของพี่เปิ้ลน่ะโอ้โหถ้าเอาไปเขียนเป็นบทละครนะยิ่งกว่าคำว่าน้ำเน่าอ่ะงั้นก่อนจะสัมภาษณ์เราควรจะขอบคุณครูก่อนไหมหนึ่งสองสามขอบคุณครับคุณครูอ่ะมาคุยกันสิ่งที่ผมไม่ทราบพี่เปิ้ลทีมงานบอกว่าไม่นานมานี้พี่เปิ้ลถูกทำร้ายร่างกายอ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องรันทดที่สุดแล้วค่ะในชีวิตค่ะถูกทำร้ายร่างกายมีคนสงสัยว่าอุ้ยราชินีนักบู๊โดนได้ยังไงโดนได้ยังไงทำไมไม่สู้เขาเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนใกล้ชิดค่ะเป็นคนใกล้ชิดใกล้ชิดขนาดไหนพี่เป็นคนในครอบครัวค่ะอ๋อค่ะเป็นคนในครอบครัวซึ่งแล้วก็เป็นคนในครอบครัวซึ่งเราดูแลเข้ามาแล้วก็เรียกว่าตั้งแต่เข้าเม็ดแรกค่ะก็เราไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะมาถึงเราถูกกระทึบ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 อย่างนั้นเลยเหรอคะพี่หมดละค่ะพี่แบบพี่ทำงานไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นถ่ายกับน้องถ่ายน้องนิรินถ่ายน้องนิรินใช่ค่ะถ่ายตุ๊กตาอยู่ต้องเขียนเพราะว่าจริงๆเนี่ยละครเขาก็รีบเขาก็ไม่ให้เราหยุดหรอกนะคะแต่เราจำเป็นเพราะเราเนี่ยมันเป็นคดีอาญานะคะทั้งหมดที่พี่ป่วยคือ22วันนะคะเลยนะคะ22วันเราต้องขอลาละครโดยที่ต้องส่งแผลต่างๆให้ดูผลการตรวจถ่ายให้ดูแล้วสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเพราะอะไรอะคะพี่เปิ้ลส่วนที่พี่เจ็บเดี๋ยวอยากเล่าให้ฟังว่าเราถูกกระทืบเรามาบนอกบนลิ้นปี่ซึ่งเราไม่สามารถที่จะหายใจได้คล่องๆทำเราไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ค่ะหรือจะมาป้องกันตัวเองได้เราถึงถูกกระทืบต่อที่ท้องที่ขาที่เข่าทั้งตัวใช่ค่ะใช่ค่ะก็จนกระทั่งไอ้ตอนแรกๆก็ยังพอเราโดนแล้วก็ยังพอที่จะเดินได้อะไรได้แต่หลังจากนั้นเราต้องขับรถจากต่างจังหวัดกลับกรุงเทพค่ะก็ไม่ไหวค่ะก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลบางประกอบ9ค่ะก็ไปตรวจหลังจากนั้นอีกสักประมาณไม่กี่วันนะคะก็ทานอาหารไม่ได้ทานแล้วอาเจียนค่ะทานแล้วอาเจียนหมดก็ต้องไปตรวจค่ะ2กล้องก็ปรากฏว่ามีแผลในกระเพาะเลือดออก8จุดอะไรเงี้ยค่ะเลือดไหลในกระเพาะนะคะก็ต้องทำการรักษาส่ง
ส่งบาดแผลส่งเรื่องราวในการรักษาไปขออนุญาตกองละครค่ะหน้าอกเขียวช้ำหมดนะคะค่ะทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่งไปตอนเขาดูไม่รู้เขาดูหน้าอกหรือดูแผลนะคะพี่หมายถึงว่าคือก็เขียนไปขออนุญาตหยุดนะคะก็เสร็จแล้วเรื่องราวก็ต่อเนื่องมาเป็นปีค่ะเป็นปีซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเดินตามเจอกันแบบธรรมดาน่ะนะคะเจอกันธรรมดาแต่ว่าเราตะโกนทักแต่คำที่เขาตอบเรากลับมาเนี่ยเขาเรียกเราว่ามันนะคะเขาเรียกเราว่ามันพี่ขออนุญาตไม่ได้พูดรายละเอียดเรื่องชื่อใครเป็นใครค่ะเพราะว่านะคะเขาเรียกเราว่ามันเราก็ตกใจเราบอกทำไมละมึงเราต่อไปนี่คือคำที่สองคำแรกคืออย่าไปพูดกับมันที่เขาพูดกับเราเราบอกทำไมละมึงจากนั้นเขาอยู่ท้ายรถเขาก็ผละจากรถแล้วก็เข้ามาหาเราโดยเรียกว่าแถเข้ามานะคะเข้ามาพร้อมกับคำพูดที่ว่าขอทีเดียวอย่างเงี้ยค่ ะแล้วเราผู้ชายค่ะเราถือโทรศัพท์อยู่เพราะว่าเรายังโทรศัพท์อยู่เลยเขาบอกว่าเราอ่ะหาเรื่องแล้วก็ตะโกนด่าเขามากมายเขามีพยานเท็จเป็น10กว่าคนนะคะเพราะมันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะเขาบอกว่าพยานเท็จเต็มเลยบอกว่าเราอ่ะต่อยเขาก่อนค่ะตบหน้าเขาก่อนแต่มันถ้าเราจะไปทำเขาก่อนมันเป็นไปไม่ได้เพราะพี่โทรศัพท์อยู่กับหุ้นส่วนบริษัทไทยทำอะไรแอนซ์ที่พี่ทำอยู่ค่ะเรื่องสุขภาพและความงามพี่กำลังคุยอยู่เขาจะวางดร.อริยาสาริคภูตินะคะเขากำลังจะวางบอกว่าอย่าเพิ่งวางพี่คุยแป๊บเดียวเองเนี่ยถือสายไว้ก่อนแล้วพอพี่โดนอย่างนี้ปุ๊บเขาเข้ามาบอกขอทีเดียวพี่ก็เอามือยันโดยอัตโนมัติอะค่ะมันมีโทรศัพท์ด้วยเอามือยันโทรศัพท์ลนแต่โทรศัพท์ไม่ได้ถูกตัดพี่มีพยานคนเดียวโดยดร.อริยาที่สายมันยังไม่ตัดไม่งั้นพี่ก็ต้องเป็นเหมือนอะไรอะคะเราไม่มีเส้นสายที่ไหนยังไงเจอพยานเท็จเข้าไป11คนอย่างเงี้ยพี่ต้องตายแน่ๆคือหรือถ้าหัวพี่ฟาดเป็นอัมพาตพูดไม่ได้หรืออะไรพี่ผ่านตรงนั้นมาด้วยความแบบว่ารู้สึกร้าวรานพี่เปิ้ลปมนี้ปมที่เกิดขึ้นเรื่องอะไรมันคือเรื่องอะไรเขาถึงต้องมาทำร้ายเราขนาดนั้นนะคะพี่เปิ้ลปมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะยาวนานมาในจิตใจของเขานะคะเพราะว่าความต่างของอายุต่างกันรอบหนึ่งนะคะ12ปีเขาก็จะต้องถูกอบอุ้มและดูแลอยู่ในครอบครัวนะคะเราทำงานนอกบ้านมันทำงานก็วันคืนความผูกพันในบ้านเนี่ยมันก็จะเฉพาะวันไหนที่ได้หยุดหรืออะไรน้อยมากอะค่ะน้อยมาก ก็กลายเป็นมันก็กลายเป็นเหมือนเป็นทีมเป็นทีมข้างหลังแล้วเราก็โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวคือทำงานค่ะเราจะไม่ได้รู้อะไรที่มันเดี๋ยวนั้นหรือเกิดเหตุอะไรขึ้นมันต้องผ่านไปหลายปีก่อนกว่าเราจะรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องแบบพอมันมาเป็นทีมกันตอนหลังเนี่ยสรุปได้ว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ค่ะซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะถูกทำร้ายเนี่ยคำเดียวกันเนี่ยค่ะก็บอกขอทีเดียวนะแล้วเราผลักเขาออกไปได้เพราะวันนั้นเขาดื่มเบียร์ก็เลยไม่เกิดเหตุค่ะในวันนั้นเนี่ยที่เขาจะทำร้ายเราน่ะคืออีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเราก็เลี้ยงดูมาเหมือนกันข้าวตั้งแต่ข้าวเม็ดแรกแต่ปัจจุบันนี้คนนี้ทำให้เราไม่กล้าเข้าบ้านเพราะว่าเราได้ยินจากกล้องวงจรปิดว่าถ้าเขาจะทำเขาไม่ทำเหมือนอย่างเดิมนี่หรอกจะเอาให้โดดเดี่ยวเลยแล้วก็จะเอาให้มันเป็นอัมพาตนี่คือคนที่เราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เม็ดแรกข้าวเม็ดแรกนะค่ะมันไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงอะค่ะมันแบบว่าแต่คำพูดของเขาก็ได้ผลคือเราไม่กล้าเข้าบ้านอีกตั้งแต่วันนั้นคือพี่ไม่เข้าบ้านเลยก็2ปีแล้วค่ะนี่ค่ะก็ไม่มีการที่สรุปว่าเราก็ต้องอยู่ให้ได้คนเดียวค่ะพี่เพราะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยในการดูแลครอบครัวมันมาจากน้ำพักน้ำแรงของพี่เปิ้ลไม่ใช่เหรอพี่ทำงานตั้งแต่อายุ12ค่ะโดยที่พอที่บ้านไม่ให้เรียนแล้วนะคะพี่ก็รู้สึกว่าเราอยากเรียนในเวลาเดียวกันเราก็เห็นว่าที่บ้านลำบากนะคะแล้วก็ยังตัวเล็กกระจองงองแงกันอยู่เราก็เริ่มต้องหางานทำจึงเป็นที่มาของการแบกปูนนะคะเป็นที่มาของการ
ปลี่ยนงานให้มันได้เงินมากขึ้นถ้าไปเจอแฮปปี้แลนด์ตอนนั้นหนูเกิดกันไม่ทันเกิดทันพี่ทันเหรอแฮปปี้แลนด์ทันก็มาแดนเนรมิตแล้วตอนหลังนะทันนะแฮปปี้แลนด์ค่ะแล้วก็จากแฮปปี้แลนด์ก็เจอข่าวรับสมัครนักแสดงค่ะค่ะผู้หญิง2คนผู้ชาย5คนผู้หญิงคนนึงเรียบร้อยผู้หญิงอีกคนนึงเตะต่อยเป็นพี่ก็เอาเลยเอากระดาษมาเพราะมันน่าจะรายได้ดีกว่าแบกปูนกับอะไรเนี่ยก็เขียนจดหมายไปสมัครค่ะโดยที่โฆษณาสรรพคุณว่าแบบขอโทษนะคะเรื่องเตะเรื่องต่อยเนี่ยบอกว่าถนัดเตะต้นกล้วยขาดเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดเราได้แน่เลยนะคะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้เลือกค่ะเขาทิ้งไปแล้วเพราะคนสมัครเยอะแยะแต่ว่าในที่สุดเขาก็ไปลือกลับมาดูแล้วเราก็ได้ถูกเรียกไปเป็นไปแคสตอนนั้นกี่ขวบอะพี่14ย่าง15กำลังงั้นผมถามพี่เปิ้ลหน่อยว่าไอ้ตอนที่พี่ดังทั่วประเทศจนผมรู้จักเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับพี่ปี24ค่ะบ้านไทรทองค่ะบ้านไทรทอง17ค่ะโอ้โหจำว่าพี่เข้าวงการแค่3ปีพี่เข้าไปจุดอันดับท็อปเลยค่ะประมาณเกือบ4ปีอะค่ะค่ะอย่างนั้นนะคะก็ทำอะไรไม่ถูกก็กลายเป็นงานกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนขึ้นมานับตั้งแต่บ้านไทรทองพี่ณตอนนั้นพี่รู้ไหมว่าเพราะอะไรในตัวพี่ถึงสามารถใช้เวลาแค่3ปีขึ้นสู่จุดสูงสุดได้มันพี่อยู่ในสังกัดอะค่ะค่ะพี่อยู่ในสังกัดเมื่อกี้นี้เราพูดเรื่องคดีจบไปอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยเดี๋ยวกลับมาคุยได้พี่แต่อยากจะรู้ตรงนี้บทมันส่งด้วยไหมหรือว่าความสามารถส่วนตัวของเราด้วยความพร้อมขององค์ประกอบปัจจัยทั้งหมดค่ะไม่ใช่ด้วยตัวเราคนเดียวค่ะตัวเราคนเดียวเนี้ยเราเข้าไปหลงไหลบ้านซึ่งเป็นบ้านเก่านะคะพิษณุโลกเรามีโอกาสเข้าไปถ่ายบ้านพิษณุโลกเข้าไปยืนดูความเก่าอลังการของตึกเราแค่นี้เราก็พอใจอ่ะจากเด็กที่แบบว่า อยู่ในรูในคือ ง่ายๆว่าสิ่งที่พี่เปิ้ลมาเป็นดาราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่เปิ้ลไม่ได้อยากจะเป็นดาราหรอกทำอะไรก็ได้ให้ได้มีรายได้ที่มากกว่าเพื่อไปเลี้ยงดูครอบครัวใช่ใช่ใช่แล้วพอมันเกิดอย่างเงี้ยพี่มีอินเนอร์ตั้งแต่เด็กๆว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะทำรายได้เพื่อมาเลี้ยงดูคนหลายคนใช่ใช่ใช่ค่ะแต่พี่มาเจอเหตุการณ์อย่างที่แบบโดนลุมกระทืบอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เหมือนชีวิตโดดเดี่ยวออกมาอยู่ข้างนอกนิ่งถามจริงตอนนี้ความรู้สึกพี่เป็นยังไงตอนนี้เขายังชั่วแล้วค่ะแค้นไหมแค้นไหมคะไม่แค้นค่ะไม่แค้นค่ะไม่แค้นเพราะโกรธหรือเสียใจเป็นระวังตัวมากกว่าค่ะเสียใจอยู่แล้วระวังตัวยังไงพี่ก็ก่อนขึ้นรถก่อนไปทำงานก่อนอะไรต่ออะไรเพราะเขาขู่อาฆาตเราอยู่ไม่ถึงทุกวันนี้เขาขู่อาฆาตเราอยู่แบบพี่เป็นคนดันนะพี่ต้องยอมรับว่าถึงทุกวันนี้พี่ก็ยังเป็นคนดันมากๆพี่ทำไมถึงไม่ใช้สื่อที่พี่มีอยู่แล้วพูดออกไปเพราะมันเป็นเรื่องครอบครัวไงคะอันนี้พี่ไม่เห็นด้วยเลยนะกับเรื่องราวที่จริงๆลงหนังสือพิมพ์อยู่ขออนุญาตแสดงความเห็นส่วนตัวหน่อยนะคะพี่เคยอ่านข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็นภรรยานะคะถูกทำร้ายถูกทำร้ายอันนั้นน่าเละเทะหมดเลยแบบมีข่าวให้เห็นแบบว่าชัดเจนด้วยเมื่อไม่นานเนี้ยค่ะผู้หญิงเขาออกมาให้ข่าวเจ็บหมดทั้งตามร่างกายทั้งหน้าเยินต้องไปผ่าตัดกันเสร็จแล้วพอสรุปฟ้องอุทธรฎีกาอะไรกันเนี่ยสามีเป็นผู้ทำร้ายนะคะจากความรักอ่ะมันมาเป็นอย่างนี้ใครก็ไปยุ่งไม่ได้เรื่องสามีภรรยานะคะบ้านเราทำไมเป็นอย่างนี้ไม่รู้ยุ่งไม่ได้เรื่องสามีภรรยาแต่ปรากฏว่าเรื่องจบลงคดีจบลงโดยผู้ชายต้องจ่ายค่าเสียหาย 15,000 บาทการกว่าจะจบคดีกันเนี่ยใช้เวลา7ปีคุ้มไหมอ่ะผู้หญิงตั้งแต่ถูกทำร้ายมาหน้าเยินผ่าตัดแล้วเป็นเรื่องของครอบครัวพี่ว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆเรื่องในครอบครัวแล้วยิ่งมาเจอกับตัวเองด้วยอ่ะเรารู้สึกว่าความเป็นธรรมความยุติธรรมเรื่องของในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานของสังคมค่ะค่ะมันน่าจะมีกฎหมายที่ช่วยเหลือมากกว่านี้คือผลตัดสินของพี่เปิ้ลล่ะคะของพี่นี่ก็ถูกตัดสินจบแล้วโดยผู้ที่ทำร้ายเราเนี่ยตอนแรกเขาไม่รู้ค่ะว่าเรามีอะไรบ้างนะคะเขาก็พยายามเอาร้านก๋วยเตี๋ยวเอาพัดพวกเอาใครต่อใครเพราะเราไม่ได้นอนที่นั่นเราไม่ได้อยู่ที่จังหวัดนั่นนะคะเขาก็แบบว่าได้พยานเต็มเลยเสร็จแล้วพอพี่พูดว่าพยานเท็จตั้งแต่แรกพยานเท็จค่ะสิบกว่าปากเพราะว่าเขาบอกเราตบหน้าก่อนเราเดินด่าตั้งแต่ในบ้านเราทวงบุญคุณเราด่านู่นด่านี่ต่างๆนานาคือแล้วแต่ที่จะใส่ความเรามานะคะคือแล้วพอไปถึงศาลค่ะ
เรามีคลิปวิดีโอมันอยู่ชายคาบ้านค่ะแล้วก็เห็นภาพทั้งหมดว่าเรายืนเฉยๆนิ่งๆแล้วคุณแถเข้ามาค่ะด้วยหลักฐานที่เรามีพร้อมก็เลยจบคดีด้วยรับสารภาพทุกกรณีค่ะค่ะค่ะแล้วก็จบลงด้วยชดใช้ค่ะเป็นเรื่องของครอบครัวอีกไหมคะหมายถึงว่าจบลงด้วยว่าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวอีกหรือเปล่าคนครอบครัวชดใช้ไหมพี่เขารับสารภาพค่ะว่าทำร้ายเราจริงค่ะเพราะมันมีวิดีโอค่ะเถียงไม่ออกค่ะแล้วเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรให้เสียค่ะต้องเสียค่าดูแลเราก็ประมาณตอนนี้เขาผ่อนเดือนละ10,000บาทอยู่ค่ะแต่ว่าพี่ไม่อยากพูดถึงรายละเอียดค่ะจริงๆมันนิดเดียวอะค่ะเงินอะค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นอัมพาตไปหรือว่าคือเรายังโชคดีที่ร่างกายเรายังได้รับความยุติธรรมแต่สิ่งที่หนิงพยายามจะบอกพี่ว่าในเมื่อพี่เป็นซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยพี่มีสื่ออยู่ในมือมีโซเชียลอยู่ในมือเนี่ยทำไมยังต้องระแวงเวลาขึ้นรถออกจากบ้านอยู่ทำไมเราไม่ใช้อย่างที่หนิงพยายามจะบอกว่าทำไมเราไม่ใช้สื่อตรงเนี้ยปกป้องเราถึงแม้พี่ไม่ได้เป็นคนรวยมากมายนะคะแต่สิ่งที่มีอยู่เขาต้องการบ้านค่ะรถค่ะเขาต้องการเขาต้องการเขาอยากได้ของง่ายๆแสดงว่าที่มันเกิดขึ้นไม่มีการขอโทษเรื่องนี้ไม่มีการขอโทษค่ะไม่มีการไหว้เขาเปลี่ยนโทรศัพท์กันหมดเขาบล็อกเราจาก Facebook เขาเลิกคบเขาตัดเราค่ะทุกวันนี้พี่เปิ้ลต้องระแวงระวังขนาดไหนก็คอยดูแลตัวเองเฉยๆค่ะเพราะว่าจริงๆจะว่าเราอ้างว้างหรือโดดเดี่ยวอะไรก็ไม่ใช่เพราะว่าเรามีบริษัทขออนุญาตพูดนะคะชื่อบริษัทไททัม Alliance 18ปีละที่พี่ทำมาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะอยู่นวลจันทร์50ค่ะเราก็จะมีครอบครัวของเราตรงนี้พี่ถือคำของเรียกว่าพุทธวจนะนะคะบอกว่ามีคำกล่าวว่าคนคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งค่ะเพราะฉะนั้นบางทีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรบางทีแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงเบิกเลอะไรอะไรอะไรแต่ถ้าเราเจอคนที่เราเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือกันพึ่งพาอาศัยกันได้ครับพี่บางทีมันเกิดสิ่งที่ดีเป็นครอบครัวใหม่ของเราได้นี่คือ18ปีที่เราอยู่กับครอบครัวใหม่ด้วยพี่ไอ้ผลตัดสินออกมาคดีความเนี้ยพี่พอใจไหมพอใจค่ะเพราะว่าจากตอนแรกที่เขามีพยานกันเยอะแยะไปหมดนะคะเราก็รู้สึกแบบเราไม่มีเส้นเรารู้สึกว่าบ้านเรามันต้องมีเส้นอ่ะคือแล้วเราคนเดียวเราไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะโชคดีที่มีดร.อริยาสาลีกุปติอยู่ในโทรศัพท์นะคะที่ได้ยินคนนี้เป็นพยานเดียวของเราค่ะแล้วตอนนั้นพี่เปิ้ลไปเอาตัวกล้องมาได้ยังไงเพราะว่าพวกเขาอยู่ตรงนั้นอ๋อเมื่อก่อนนี้มันมีฆาตกรต่อเนื่องที่จังหวัดนั้นนะคะค่ะ5ศพ6ศพแบบว่าแล้วเราเป็นห่วงอะค่ะเราก็ติดกล้องแล้วแถมมันก็มีเงินหายกันอยู่ตลอดเราก็ติดด้วยความหวังดีค่ะด้วยความหวังดีแต่ความหวังดีมันกลายเป็นร้ายอะค่ะความหวังดีมันกลายเป็นจับผิดชั้นไปตรงนู้นก็กล้องไปตรงนี้ก็กล้องเพราะว่าที่พี่บอกว่าเขาเป็นทีมกันอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเพราะเราทำงานนอกบ้านค่ะเราทำงานนอกบ้านเราไม่มีสิทธิ์รู้ว่าเขาคิดอะไรหรือก้าวหน้าไปถึงไหนเช่นเราเอาเงินไปเลี้ยงเพื่อนแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรอย่างนั้นเลยที่จะเอาเงินไปให้ใครต่อใครเพราะเรามีสังกัดแล้วสังกัดก็ดูแลเรื่องเงินค่ะนะคะก็เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเงินมาปรนเปรอใครหรือใช้จ่ายอะไรได้มันเป็นยุคนู้นน่ะนะคะอุ๊ยถ้าพี่เกิดยุคนี้พี่รวยตายเลยขยันแล้วการที่พี่เปิ้ลมาออกรายการวันนี้มันยิ่งทำให้ต้องระวังตัวมากขึ้นไหมคะเพราะว่าวันนี้แหละค่ะที่พี่รู้สึกแบบว่าพี่โชคดีและพี่ขอบคุณรายการด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พี่อยากพูดเรื่องครอบครัวสำคัญค่ะเรื่องครอบครัวสำคัญมากๆแล้วถ้าครอบครัวเนี่ยคือกฎหมายไม่ได้ดูแลได้ดีเพียงพอมันก็ไม่สามารถจะทำให้สังคมมีความสุขได้พี่รู้สึกแบบนั้นนะคะครับพี่เพราะว่าทุกคนก็จะมีเรื่องอัดอั้นกันหมดอุ้ยย้อนไปตั้งแต่ใครล่ะที่เสียชีวิตกันไปแล้วอะไรแล้วทุกคนไม่ได้ไปดูชีวิตขออนุญาตพูดถึงใครล่ะเอาเป็นนักร้องดังๆนะคะที่เสียชีวิตไปด้วย SLE ทำงานหนักอะไรแบบนี้ค่ะคือถ้าใครทำงานได้จะทำงานอยู่คนเดียว
ล้วก็เลี้ยงหมดทั้งครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเขาจะกดดันไหมเขาเคยร้องเพลงได้อยู่บนเวทีที่แบบสวยงามวันหนึ่งอ้วนขึ้นมาเพราะไตเพราะบวมยาะนะคะที่ผลกระทบของยาแต่เสร็จแล้วแฟนๆที่เป็นคนที่รักเขาอะค่ะกลายเป็นดาบสองคมก็อาจจะตะโกนว่าทำไมอ้วนนะคะเดี๋ยวนี้ไม่อ้วนนะไม่ปล่อยตัวครับพี่เข้าใจมันเฮิร์ตนะมันเข้าใจเลยพี่แล้วก็จะไปนั่งอธิบายให้ทุกคนฟังก็ไม่ได้ฉันไม่สบายคือแบบอย่างเงี้ยค่ะบ้านเราเนี่ยจริง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 เรื่องครอบครัวสำคัญค่ะยังไงพี่ก็ยังเน้นอยู่ตรงนี้แล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสพูดพี่ก็อยากบอกให้ฟังอะค่ะว่าอุ้ยถ้าเรามาร่วมใจกันตรงนี้แล้วก็ดูแลกันดีๆนะคะในเรื่องครอบครัวสังคมเราก็จะเป็นสุขมากกว่านี้ค่ะฝากผู้ใหญ่ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะอีกเรื่องนึงนั่นคือเรื่องที่แย่ๆที่ผ่านมาแล้วใช่แต่ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ถ้าใครเจอพี่เปิ้ลจารุณีไปไหนมาไหนก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้พี่ดูเรื่องอันนี้สำคัญมากอันนี้หนึ่งพูดจริงๆคือคนเรานะในสังคมทุกวันนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าพลังโซเชียลเนี่ยหนิงก็ยังเชื่อมั่นนะว่าพลังโซเชียลที่ดีๆยังช่วยอะไรได้ถ้าเราช่วยกันเป็นหูเป็นตากันไม่ต้องเรื่องพี่เปิ้ลหรอกเรื่องอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยแล้วเราเป็นหูเป็นตากันเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือมีเกิดอะไรขึ้นถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวพวกนี้มันจะเป็นพยานหลักฐานในการที่จะช่วยคนที่บริสุทธิ์ได้จริงๆถ้างั้นตอนนี้ก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องอดีตความสำเร็จของพี่เปิ้ลเนี่ยทางบ้านฝากถามมาว่าณตอนนี้พี่อโหสิกรรมให้กับทุกคนในครอบครัวไหมเขาเป็นครอบครัวนะคะที่สร้างเรื่องเราเคยเป็นไม่พี่อโหสิหมดเลยค่ะอโหสิหมดเพราะว่าแต่เรายังกลัวค่ะเรายังกลัวกับคำที่เขาพูดอาฆาตไว้แล้วก็เราก็ยังต้องระวังตัวมีแค่เรื่องระวังตัวอย่างเดียวค่ะเรื่องอาฆาตแค้นเราไม่อะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกรรมค่ะเราเองเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้เป็นฝ่ายทำเขาครับพี่ค่ะเราไม่ได้เป็นฝ่ายตัดเขาค่ะเขาทำเราเขาตัดเราค่ะแล้วสิ่งที่เราทำมาเลือดเนื้อจิตวิญญาณทั้งหมดที่เราทำมานะคะเพื่อพวกเขาแต่มาถึงวันนี้เขาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เขาบล็อกเราเขาไม่คุยกับเราค่ะไม่สามารถติดต่อกันได้ค่ะค่ะนอกจากเราจะไปวิ่งตามหาเบอร์โทรศัพท์ก็เปลี่ยนหมดเลยค่ะซึ่งพี่ไม่ทำเราก็ไม่ทำโอเคพี่เปิ้ลค่ะคือเนี่ยพอฟังพี่เปิ้ลอ่ะคือถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยอดีตพี่เปิ้ลเข้ามาเพื่อที่จะอยู่ในวงการเพื่ออยากได้เงินมากขึ้นใช่ค่ะเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวเพื่อที่จะเอามาใช้หนี้ใช่แบบนี้พี่เปิ้ลเคยน้อยใจโชคชะตาของตัวเองบ้างไหมคะเคยค่ะเคยน้อยใจเพราะว่าเรื่องของพี่แปลกๆทั้งนั้นนะคะคุณธัญญาน้องธัญญาแปลกจนแบบว่าแปลกจนเรารู้สึกว่าจริงๆมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอ่ะหาคำตอบไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปโทษเรื่องกรรมอะค่ะเคยๆครับเช่นที่พี่บอกว่าแปลกเนี่ยมีใครรู้ไหมว่าเล่นละครแล้วเนี่ยกว่าจะจบเรื่องนึงเนี่ยมัน5เดือน6เดือนพี่เคยเจอพี่เล่าสั้นๆย่อยๆไม่มีข้าวให้กินในกองถ่ายไม่มีที่ให้นอนในกองถ่ายฟังดูแปลกไหมแล้วเราไปเล่นเป็นในฐานะอะไรนางเอกแล้วพี่ทำไงอะพี่บอกเขาไหมพี่ไม่ทำยังไงค่ะมันยิ่งกว่านั้นอีกเจ้าของช่องเรียกพี่เข้าไปด่าเพราะฟังผู้จัดค่ะแล้วผู้จัดที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดก็เรียกเราเข้าไปด่าโดนด่าซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยพี่มีความรู้สึกว่าจริงๆบ้านเมืองเราเนี่ยมันที่นอกเหนือจากคำว่าเส้นพี่มีความรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยต้องพยายามทำงานเพื่อให้เราขึ้นมาเป็นสัมวันขึ้นมาให้มันมีเงินให้มันอะไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องโดนอะไรแบบนี้ค่ะโดนกดขี่นะคะเราโดนกดขี่แล้วตัวลงยกให้มันเป็นเรื่องแปลกไปนะคะตอนนี้มาถึงจุดที่พี่อายุพอได้และคิดได้ อายุมันแบบว่าอารมณ์น้อยลงแล้วเข้าใจพี่คิดแค่เหตุผลเฉยๆแต่เรายังก็ยังแปลกอยู่ค่ะถูกเชิญไปร้องเพลงบนเวทีแต่งตัวสวยอลังการนะคะว้าวฉันจะได้ร้องเพลงที่ดีเป็นความฝันของเราด้วยเป็นงานอีกอย่างนึงไม่มีเพลงให้ซ้อมไม่มีแบ็กกิ้งแทร็กแล้วร้องยังไงพี่ไม่ทวงแทบตายก็บอกว่าส่งมาในไลน์ค่ะส่งมาในไลน์แล้วเราบอกว่าเสียงมันค่อยมากมันไม่สามารถเราเองเราไม่มีความรู้พอที่จะทำให้มันไปขยายหรืออะไรยังไงไม่มีนี่ก็เป็นเรื่องแปลกค่ะคือเราก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังมีแปลกๆอีกหลายๆเรื่องเช่นเพื่อนคบกันแล้วก็ยืมตังค์ไม่คืนตามกำหนดนะคะพอเราทวงถามหนักๆเข้าขับรถมาหน้าบ้านเลยฉุนเฉียวมากเลยกดออดเงินที่ยืมไปน่ะเอาไปทำบุญให้หมดแล้วนะ
ปิดประตูรถแล้วก็ขับออกไปเนี่ยแต่เราไม่ได้ให้แต่ทำบุญแบบนี้ดิใช่ไหมไม่ใช่คุณขอยืมฉันเพราะคุณเดือดร้อนแล้วคุณสัญญาว่าคุณจะใช้แต่มันเกิดอย่างเงี้ยมันก็จะมีเราผิดมันมีเรื่องมันมีเรื่องแปลกๆซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นแปลกแล้วเราเป็นผู้เสียเปรียบพี่แต่เรื่องอีกเรื่องที่แปลกที่ทีมงานไล่ผมฟังเนี่ยอันนี้ถ้าผิดถูกบอกนะพี่นะเขาบอกพี่เล่นหนังมาทั้งชีวิตเล่นละครมาทั้งชีวิตเนี่ยมีเงินเก็บอยู่แค่60,000เองเหรอพี่ทั้งหมดเลยค่ะพอเราหมดแล้วโรงหนังถูกทุบแล้วเราไม่มีที่จะอยู่แล้วคือหมายถึงว่าเป็นสังกัดนะคะค่ะเราเหลือเงิน60,000 บาทค่ะทำงานกี่ปีอะคะตอนนั้นที่เปิ้ลเหลือเงินก็ประมาณสักจากอายุ15 ถึง 28อะค่ะค่ะค่ะ13 ปีใช่ค่ะเรามีแต่ก็ทุลักทุเลกันอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าพอเราขอเก็บเงินเองคือเรามาเล่ากันนะเวลานี้จุดนี้เนี่ยคนมันเป็นดาบสองคมค่ะคือคนบางคนก็จะบอกว่าตายแล้วทำไมโง่ขนาดนั้นอะทำไมโง่นานขนาดนั้นคะคุณทำไมไม่รู้จักดูแลตัวเองคะคือแบบแต่มันเป็นยุคนะคะในยุคนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุญคุณเรื่องของภาพเรื่องของการทำตัวพี่ไม่มีสิทธิ์เหมือนน้องธัญญาไม่มีสิทธิ์เหมือนน้องหนิงไม่มีสิทธิ์เหมือนใครเลยคือออกจากบ้านไปไหนก็ไม่ได้ไปธนาคารก็ไม่ได้ไปซื้อของก็ไม่ได้ไปห้างไม่ได้เด็ดขาดคือแสดงว่ายุคนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีสังกัดเป็นคนคุมเราในทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเงินด้วยเหรอเฉพาะพี่มั้งเพราะว่าแต่ละคนต่างกันอย่างสังกัดอื่นเมื่อก่อนก็จะมีสังกัดอื่นเช่นสามใบเถานะคะของคุณกัปปนาสัญญากรอะไรเนี่ยนะคะก็จะมีนักแสดงหลายคนเขาจะมีงานทุกวันเลยเพราะว่ามีไปโชว์ตัวมีอะไรแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ของเราเนี่ย เรา14ถามอะไรก็เล่าหมดค่ะเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวค่ะแม่ไม่ได้เลี้ยงค่ะคือไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราก็เขาเรียกว่าด้วยความจำเป็นนะคะของคุณแม่เขาอะค่ะเขามีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งแล้วเราเองเราก็ถูกให้ไปอยู่ที่นู่นที่นี่บ้านไม่ใช่ญาติบ้างอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เล่าให้เขาฟังหมดค่ะค่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าอุ๊ยอย่างนี้ไม่ได้หรอกถ้าที่บ้านเก็บเงินหมดนะไม่มีเหลือ แล้วเราเองเนี่ยเราคือเข้ามาปุ๊บก้าวเท้าเข้ามาวงการปุ๊บก็ถูกร้อยไว้ด้วยหนี้แล้วค่ะเพราะว่าบ้านที่เราอยู่เดี๋ยวพี่เล่านิดนึงนะตอนพี่ยังก่อนเล่นหนังเนี่ยบ้านพี่ยังอยู่ตรงซอยถวันศักดิ์ประดิพัฒน์ค่ะแล้วเวลาเดินกลับบ้านกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะบอกเฮ้ยเท่จังเลยอ่ะพี่อยู่วังค่ะบ้านเขียนข้างหน้าเลยวังไพรเวทนะคะพี่ก็จะเดินทำท่าเท่เข้าบ้านเพราะว่าเรายังเด็กไงแล้วก็รู้สึกแบบว่าบ้านใหญ่หลังใหญ่แต่บ้านที่เราอยู่อ่ะเป็นเรือนคนใช้อยู่ข้างหลังเมื่อก่อนนี่เขาจะมีเรือนคนใช้ค่ะเป็นบ้านไม้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้วันหนึ่งในการความเป็นอยู่มานะเราจะติดค่าร้านของชำอันนี้มาอยู่กับยายแท้ๆแล้วอยู่แป๊บนึงค่ะก็ติดค่าร้านของชำติดค่าบ้านค่าเช่าบ้านทุกคนลำบากหมดเลยแล้วอยู่กัน10กว่าชีวิตนะคะเป็นบ้านไม้2ชั้นเอียงๆละนะคะเสร็จแล้วณตอนนั้นพี่เริ่มเล่นหนังเรื่องแรกละค่ะเล่นหนังเรื่องแรกละหมาสุนัขเราไปกัดสุนัขของเจ้าของบ้านสุนัขเราเป็นหมาจรจัดไปกัดหมามียี่ห้อนะคะของเจ้าของบ้านเขาเฉดหัวพวกเราให้ย้ายบ้านภายในพรุ่งนี้สิบกว่าคนนี้นะคะใช่เสียงดังสนั่นแบบว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจอะค่ะแล้วนั่นคือเราเล่นหนังไปแล้วเรื่องแรกเจ้าของหนังเจ้าของสังกัดก็ต้องเดือดร้อนว่าจะทำยังไงกับเหตุการณ์ต่อไปก็จึงได้บ้านเลยค่ะหลังแรก48ตารางวาซึ่งบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของคุณดวงใจหทัยการค่ะซึ่งปิดไว้แล้วพร้อมจะขายอยู่แล้วนะคะสังกัดก็ให้ยืมเงินค่ะพี่อายุ16พี่เป็นหนี้เลยทันที3,700เป็นที่มาของเรื่องที่เขาจะต้องเก็บตังค์เราค่ะมันประกอบกันหลายเรื่องแต่สุดท้ายเขาเก็บไปเก็บมาเหลือให้พี่แค่หกหมื่นไม่แต่ตอนนี้พี่ในสายตาของ
่ะผมเป็นแฟนคนหนึ่งของพี่ตั้งแต่เด็กผมคิดเสมอว่าถ้าขึ้นชื่อว่าพี่เปิ้ลจารุณีเนี่ยชีวิตจะเหมือนกับหนิงเมฆธัญญาในสายตาผมแล้วผมคิดอย่างนั้นมาตลอดจนกระทั่งวันนี้ที่เราได้เจอกันได้คุยกันใช่ไหมผมเพิ่งรู้ว่าพี่โคตรลำบากตั้งแต่เด็กเลยอะแต่ณวันนั้นเนี่ยคือในสมัยก่อนอะถ้าพี่เปิ้ลลงเล่นหนังเรื่องไหนหรือว่าพี่เปิ้ลก้าวขาเข้าไปร่วมงานกับใครมันทำเงินได้กับคนทุกคนเลยนะพี่เปิ้ลใช่แต่มันประกอบกันนะคะคุณหนิงคะน้องหนิงจ๋ามันแบบมันประกอบกันคือพี่ไม่สามารถจะโด่งดังขึ้นมาได้ถ้าพี่ไม่มีสังกัดค่ะพี่ไม่สามารถที่จะดูดีขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนส่งเสริมค่ะมันประกอบกันใช่แต่ความแฟร์ก็คือพี่ก็ควรจะได้เงินเท่าที่พี่สมควรจะได้พี่ก็คิดว่าพี่จะได้ไงแต่ว่ามันเกิดเหตุว่าเรายังอายุน้อยมันจะมีการโอ้โหพูดแล้วมันจะไปเป็นเรื่องของกฎหมายนะเอาเป็นว่ามันเป็นยุคดีกว่ายุคนั้นนะคะยุคนั้นเราทำอะไรไม่ได้ถามว่าเราโง่ไหมเราไม่โง่หรอกค่ะพอเราเกิดอุบัติเหตุครั้งแรกเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะคะเราขอเก็บเงินเองแต่เชื่อไหมคะน้องธัญญาทุกครั้งที่เราขอเก็บเงินเองเนี่ยจะมีนางเอกเกิดใหม่คนหนึ่งแล้วดรอปงานเรา มีนางเอกเกิดใหม่คนแล้วดรอปงานเรา มีนางเอกประมาณ4คน ค่ะคนหนึ่งเนี่ยก็มาจากละครนะคะกำลังดังเรื่องละครเลยอีกคนหนึ่งเนี่ยก็มาจากเมืองนอกนะคะมาจากเมืองนอกแต่ก็เป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่ามีบ้านอยู่เมืองนอกนะคะอีกคนหนึ่งก็โด่งดังอยู่ณปัจจุบันแต่งงานกับคือทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำได้อย่างจารุณีเพราะจารุณีนี่เขาจิกยังไงก็ได้รู้เรื่องหมดไงค่ะเป็นเด็กๆก็เล่าหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขารู้เขาจะทำยังไงกับเราก็ได้แฟนก็ไม่มีแถมพอดังแล้วเนี่ยก็ทำงานกลางวันหนึ่งคืนกลางวันหนึ่งคืนพี่เดินรับใบคิวทีหนึ่งเนี่ยคิวกลางวัน6 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นคิวกลางคืน6 โมงเย็นถึง6 โมงเช้านอนตอนไหนนั่นไงตอบพี่หน่อยสินี่คือการทำงานของพี่แล้วทุกวันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เป็นอย่างนี้ก็วันนึงคืน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 พี่ป้อนค่ะแล้วความกดดันที่มันเกิดขึ้นจนพี่ทำร้ายตัวเองอ่ะมันใช่เฮ้ยทำไมรู้ล่ะได้เลยสิทีมงานเก่งพี่มันเกิดอะไรขึ้นยังไงคะพี่ป้อนค่ะอ๋อพี่ก็คือเราจากอายุ14ย่าง15หนังฉายตอนอายุ15นะคะแล้วมันก็ห้ามทุกอย่างนะคะห้ามทุกอย่างแล้วเราก็ทำงานหนักพอเรากลับเข้าบ้านก็มีปัญหาเยอะแยะหมดอะค่ะปัญหาคนนี้คนนั้นเพราะเราเอาทุกคนคือจากความใฝ่ฝันของเราสำเร็จคือเราสามารถมีบ้านให้ครอบครัวได้แต่ว่าเราจะต้องทำงานให้ทันกันกับการเอาเงินส่งค่างวดค่ะให้ทันต้องให้ทันค่างวดนะคะเราไม่มีความผูกพันในบ้านนะคะเสร็จแล้วเมื่อกี้คำถามคือความกดดันที่ทำร้ายตัวเองที่ทำร้ายตัวเองค่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยอะค่ะเราก็อยู่แต่กับอย่างนี้ค่ะทั้งหมดเลยเราก็จะโดนทั้งทางภาคครอบครัวเราก็จะโดนทั้งทางสังกัดแล้วเมื่อก่อนแรงค่ะเช่นอยู่ๆก็มีข่าวจารุณีเดินเมาอยู่ปากซอยอุ้ยนานแล้วนะพี่ข่าวเนี้ยจารุณีเมาอยู่ปากซอยพี่ผมไม่ลงก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเล่มอื่นเอาไปก่อนพี่มันแบบแย่นะอย่างนี้นะผู้ใหญ่ต้องจ่ายเงินผู้ใหญ่ต้องจ่ายเงินเพราะฉะนั้นมันจะมีข่าวเมคอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งจารุณีไม่ได้ทำพี่ไม่ได้ทำพี่จะไปเดินบ้านเหรอไปเมาบ้านก็มีไปเมาทำไมปากซอยอ๋อค่ะถ้าเมาขอเมาที่บ้านโอ้ยอันนี้เป็นเรื่องความรุนแรงยุคก่อนค่ะยุคก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ซึ่งพอลดกดดันมากๆแล้วก็เลยทำร้ายตัวเองก็มีผู้ใหญ่หลายคนที่เป็นห่วงนะคะพี่อย่างสมมติพี่เป็นฉากตีเทนนิสค่ะน้องๆแบบดูกันสบายๆอย่างเงี้ยพี่แบบขอเวลาแป๊บเดียวแล้วพี่ก็ไปเอาไม้เทนนิสจะฟาดขาตัวเองฟาดเหตุผลมันณเวลานั้นนะคะหลายเรื่องในเรื่องความกดดันหรือสิ่งที่คนแสดงกับเราหรืออะไรหลายๆอย่างซึ่งบางทีพี่ก็จำไม่ค่อยได้ละเอียดแล้วอะค่ะคือมันจะมีเรื่องของอย่างสังกัดของเราดังอยู่ในตอนนั้นมันก็มีการไม่ได้คิวพอไม่ได้คิวโรงหนังก็สร้างของตัวเองเราก็ไม่ได้ฉายโรงหนังที่ดีๆแล้วเราก็จะเป็นฝ่ายถูกสังกัดเราเองด่าอย่างเช่นโรงหนังดังเอเธนส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าหนังถ้าไม่ได้ประกอบกันหนังไม่ได้ฉายโรงพวกนี้
มันก็ไม่ดังอ่ะหนังมันก็ไม่ดังเข้าใจแล้วพี่อย่างนี้ค่ะมันกดดันไปหมดเลยค่ะเราอย่างนี้ให้พี่สาวเราไม่ใช่แค่นี้นะไม่ใช่แค่นี้นะเรื่องของพี่เปิ้ลเนี่ยอันนี้ยังเบาๆพี่พีเคเรื่องหน้าที่หนิงว่าหนิงรู้เรื่องมาแล้วจะมาเล่าให้ฟังให้พี่เปิ้ลเล่าแล้วแชร์หนักกว่านี้อีกขนาดเฉียดตายแล้วอ่ะตัวเองยังต้องลุกขึ้นมาทำงานอ่ะลูกสาวแบบนั้นป่ะนั่นแหละนี่แหละเดี๋ยวมาคุยกันต่อกับพี่เปิ้ลจารุณีที่คุยแซ่บโชว์ครับค่ะขอบคุณมากเลยนะครับที่ใช้เวลาบ่ายวันศุกร์กับพวกเราที่คุยแซ่บโชว์พี่เปิ้ลจารุณีราชินีนักบู๊ของเราเนี่ยเอาจริงเรื่องที่ผมจำได้คาตาก็คือเรื่องลูกสาวกำนันแล้วผมจำข่าวได้เลยพี่มันขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เลยผมยังเด็กอยู่ว่าฉันนี้ต้องร้องไหมที่พี่เอาอยู่ดีๆพี่เอาเรือพุ่งเข้าไปชนกับอะไรต่อหม้อสะพานแหมพี่อยากจะชนเมื่อไหร่ล่ะรู้พี่ตอนนั้นมันหนักขนาดไหนพี่คือมันอย่างนี้ค่ะเมื่อตอนยุคตัวเองเล่นเนี่ยค่ะเป็นนางเอกเนี่ยไม่มีสตันแมนไม่มีบริษัทที่เป็นสตันนั่นนะคะก็พอจะต้องขับเรือเราก็ถูกฝึกตรงนั้นขับเองอ้าวเขาให้ขับอะค่ะเราเด็กสังกัดอะให้ทำอะไรก็ต้องทำค่ะก็ให้ฝึกตรงนั้นก็ฝึกอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะจนกระทั่งขับได้แล้วขับได้แล้วเราต้องหนีผู้ร้ายมาก็ขับไปกับคุณผจญดวงขจรค่ะสองคนนะคะก็ในเรื่องก็เป็นลูกน้องกันเป็นเพื่อนคู่ซีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขับไปผ่านไปแล้วเทคนึงปรากฏกล้องจับไม่ได้ภาพไม่ชัดค่ะกล้องสามกล้องที่ตั้งสองฝั่งเนี่ยภาพไม่ชัดขอใหม่เทค2ค่ะเอาให้เร็วกว่าเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้ช้าค่ะเมื่อกี้ช้าหนีผู้ร้ายมาต้องขับเร็วๆหลายๆน็อตหน่อยใช่หนีผู้ร้ายมาก็ขับเร็วเพราะเมื่อกี้เราก็ย่ามใจอะค่ะเพราะขับได้แล้วค่ะไปก็เราก็เต็มที่บิดพอบิดมันคุมไม่อยู่เพราะมันร่อนค่ะทักษะเราไม่พอนะคะเพราะว่าเหมือนคนขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นให้มาขึ้นขับก็ได้เกียร์แรกเพื่อกระเถิบเข้าเฉยๆแต่ถ้าให้ทำอะไรที่เป็นรถผลเราทักษะไม่พอค่ะเราก็ณเวลานั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกอย่างมันเร็วหมดค่ะแต่ต้องขอบคุณผจญดวงขจรที่สุดเลยค่ะเพราะว่าถ้าเขาถีบตัวโดดลงไปก่อนเราจะถูกอัดเข้าไปกับอัดก๊อปปี้เข้าไปกับเสาค่ะต่อหม้อเราก็คงตายสนิทตรงนั้นไปเลยเขาไม่กล้าโดดเขากลัวเราตายค่ะก็เลยทำให้เขาเจ็บแล้วเขาก็ไม่กล้าเล่นหนังกับเราอีกเลยค่ะเขากลัวแล้วพี่ประจนเขาป้องกันเรายังไงนี่ไงเขาป้องกันโดยเขาไม่โดดค่ะแล้วเขาไม่โดดแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่ก็ถ้าสมมติเขากระโดดเนี่ยคนที่โดดมันจะมีแรงถีบให้เรือเนี่ยเข้าไปชนกับต่อหม้อค่ะพอเขาไม่โดดเนี่ยเราก็ชนแต่ว่ามันตัวเราเองไม่ชนเรียกว่าฉลับแล้วกันค่ะค่ะค่ะหัวเรือไปชนต่อหม้อหน่อยนึงแต่ตัวเรากระเด็นออกไปถ้าเขาถีบเนี่ยมันจะมีแรงส่งที่ตัวเราเองจะอัดเข้าไปก็แล้วที่มันเกิดขึ้นมันตัวพี่เปิ้ลเองอะคะพี่เปิ้ลโดนก็เลือดออกจมูกแล้วก็ออกปากหน้าต้องเย็บสลบเลยไหมคะสลบค่ะแล้วมันน้ำเป็นน้ำค่ะตรงคลอง10นะคะหน้าศาลของเจ้าพ่อเสือชาวบ้านบอกว่าสารศักดิ์สิทธิ์มากค่ะเพราะว่าพอพี่เกิดเหตุพี่ตกน้ำปรากฏว่าพี่ลอยค่ะโดยปกติแล้วคนตกน้ำจะจมแล้วต้องไปงมกันอีกอะค่ะค่ะเขาก็ถือว่าหลวงพ่อช่วยนะคะตอนนั้นก็มีพัดพวกกันที่นักบู๊ค่ะที่เล่นกันบู๊กันนะคะก็ไปช่วยกันอุ้มแล้วก็ส่งไม่หายใจบนรถตู้ก็ต้องถอดปั๊มกันค่ะพอไปถึงโรงพยาบาลก็มีการให้ดมยาซ้ำสองครั้งอีกก็เกือบตายค่ะหัวใจคือเหมือนกับเขาจะเอาชีวิตเราให้ได้พี่แต่พี่จะรอดมาได้ก็รอดมาได้จริงจริงแล้วชีวิตของผู้หญิงคนนี้มีอีกหลายเรื่องที่ผมอยากจะคุยด้วยอย่างนี้ตอนนี้พี่ป้อนไปพักก่อนนะไปพักกินน้ำก่อนเรายังมีแขกอีกหนึ่งคนรออยู่ครับโอเคค่ะวันนี้เรื่องของคุณพี่สาวที่น่ารักของเราพี่ป้อนเจริญนี่ขอบคุณอีกครั้งนะครับดีใจมากอุตส่าห์มาพิเศษเพื่อพี่เลยและนี่ของขวัญเล็กๆน้อยๆจากพวกเราที่คุณชัดโทนศักดิ์สุดาปิ้งปิ้งเป็นไงล่ะเป็นไงพี่ป้อน Who is sheสวยขนาดนี้ตายแล้วนี่พี่ไม่ทราบเลยว่าจะเอารูปนี้มานะพี่หนูขอใช้คำว่าโคตรทราบพี่ปั้นขนมาเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้เป็นดอกไม้สวยๆนะคะมอบให้กับผู้หญิงที่ต้องพูดว่าเป็นผู้หญิงที่กำลังใจแล้วหัวใจแกร่งมากจริงจะเจอเรื่องอะไรไม่ดีเนาะพี่ย่านะแต่ว่าคิดบวกตลอดเวลาขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่เปิ้ลนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้เห็นมุมมองชีวิตของผู้หญิงที่ชื่อเปิ้ลจารุณีนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้การต่อสู้ชีวิตนะคะเพื่อสิ่งที่เธอรัก
และเชื่อว่าเรื่องราวของพี่เปิ้ลเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะคะซึ่งพวกเราทุกคนนี่ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เปิ้ลนะให้พี่เปิ้ลแบบว่าสู้ๆกับเรื่องราวที่ผ่านมาให้มันผ่านพ้นไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงๆอีกหลายเรื่องนะเดี๋ยวไว้ต้องเชิญมาได้ต้องมาเมาส์กันอีกพอเห็นรูปนี้ผมมองพี่ต่างไปเลยพี่มีเคนี่พี่สาวเราเอาละค่ะขอบคุณนะคะใหม่ที่ใช้เวลากับพวกเราทั้ง4คนนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พรุ่งนี้โอ้โหอันนี้เราไม่เคยรู้วันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์เราไม่เคยรู้มาก่อนนะคุณเป๊กกี้กับคุณชมพู่เขาเคยตีอ่ะจริงเหรอเขาทำงานอยู่กับพวกเราไม่เคยรู้เลยว่าเขาไม่ชอบกันเหรอทีมงานก็ไม่มีใครรู้ไปดูกันวันจันทร์ที่คุยแซ่บโชว์สเปเชียลวันจันทร์นี้นะคะก็วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ